กมที่มันยากนะครับที่สามารถชนะได้ไม่คิดอะไรแล้วว่าจะแพ้หรือชนะแต่ให้เต็มที่ทุกแต้มเก็บไปทีละแต้มเอาทีละแต้มเอาจนแต้มสุดท้ายเอาจนเฮือกสุดท้ายเอาให้หมดก๊อกมีกี่ก๊อกใส่ไปหมดเลยต้องแบบขยันซ้อมมากขึ้นต้องมีความแบบอดทนในการซ้อมแล้วแบบหลังจากที่แบบสนุกเล่นง่ายๆอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบรู้สึกว่ามันยากขึ้นครับเป็นไงบ้างวันนี้เนี่ยแข่งเสร็จแล้วชนะครับก็ดีใจชนะดีใจมีความสุขครับปีก่อนหน้านี้ผมแพ้ครับแล้วก็ตอน14ปีผมได้แชมป์ครับปีที่แล้วผมเล่น18ผมแพ้ไปแพ้ครั้งแรกตอนเด็กๆไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับมารู้สึกตอนโตมากกว่าที่ตีไปแล้วร้องไห้ก็คือเพราะว่าแต่ละแต้มมันได้ยากมากครับมันได้ยากแล้วก็มันเหนื่อยมันท้อใจตีจนร้องไห้ตีไปตีมาร้องไห้น้ำตาไหลอะไรแบบเนี้ยถ้ามาตอนเด็กๆผมก็นิสัยไม่ค่อยดีก็มีเคาะไม้บ้างมีสะบัดผ้าโยนหมวกพอโตมาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็ควบคุมอารมณ์ได้ได้ที่1ในรายการนี้ก็แบบรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากค่ะเพราะว่าหวังมานานแล้วว่าอยากได้แชมป์รายการนี้รอบนี้เป็นปีที่3ค่ะที่มาแข่งรายการนี้ได้แชมป์ครั้งแรกค่ะก่อนหน้านี้ก็เข้ารอบรองมา2ครั้งแล้วติดใจครับ1แต่งตัวเท่ครับแต่งตัวเท่เล่นเท่ถือแร็คเก็ตเท่ๆครับเดินในสนามเท่ๆผู้หญิงเดินผ่านมองแล้วเนี่ยเท่ครับกีดการ์ดครับมันก็มีแต่ละช่วงไปนะก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆในช่วงที่เหนื่อยที่สุดก็คือประมาณ 11-12 มั้งครับต้องก้าวข้ามผ่านความยากนิดนึงเพราะทุกคนก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาตื่นเช้ามาไปโรงเรียนกลับมาซ้อมทุกเย็นนะซ้อมทุกเย็นซ้อมจนเหนื่อยทุกวันนะแทบจะไปโรงเรียนไม่รอดครับแรงผลักดันที่ทำให้หนูได้แชมป์ในรายการนี้ก็เพราะว่าความพยายามแบบพยายามมา3ครั้งแล้วก็เลยครั้งนี้ก็แบบอยากทำให้ได้ครับเคล็ดลับของเราคือเก็บประสบการณ์ให้เยอะๆครับรู้ว่าเรามีจุดบกพร่องตรงไหนคู่แข่งมีจุดบกพร่องตรงไหนมีจุดเด่นยังไงของคู่ต่อสู้และของตัวเราเองแล้วก็เล่นให้มีความสุขถ้ามีความสุขเราทำอะไรก็มีความสุขแฮปปี้ตลอดจะทำแบบมันได้ดีฮะแพ้แล้วโกรธตัวเองมีครับมีเยอะมากว่าทำไมเราตีไม่ได้แบบนั้นไม่ตีตามไม่ได้คนนู้นตีไม่ได้ตามที่ใจเราคิดนะทำยังไงถึงสู้ต่อก็เราต้องหาแรงบันดาลใจครับว่าเราเล่นไปเพื่ออะไรเล่นเพื่อพ่อเล่นเพื่อแม่เล่นเพื่อผู้หญิงเล่นเพื่อเป็นแชมป์เล่นเพื่ออะไรเข้าโรงเรียนเข้ามาอะไรเราต้องมีแรงบันดาลใจมีเป้าหมายในการเล่นเทนนิสครับเป้าหมายผมก็คือทีมชาติพยายามเล่นรายการ ITF ก็คือรายการเยาวชนโลกถ้ามีคะแนนเยาวชนโลกแล้วก็สามารถคัดทีมชาติไทยได้แล้วก็ไปเล่นต่อในรายการ ATP ระดับโลกได้ถ้าเป็นไปได้หนูก็อยากเป็นทีมชาติค่ะแล้วก็ชนะในระดับนานาชาติอะไรอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆ อยากจะเล่นกีฬาเทนนิสนะคะมันก็ถ้าเราตั้งใจแล้วว่าเราอยากเล่นจริงๆมันก็ไม่ยากสำหรับเราค่ะลองพยายามดูนะคะเล่นโดยมีความสุขไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้ง่ายๆไม่ทิ้งมันก่อนมีแรงบันดาลใจมีแรงบันดาลใจว่าเราจะอยากจะชนะคนนี้แล้วก็ต้องมีแรงบันดาลใจแล้วต้องฮึดสู้ขึ้นมามีความสุขด้วยเล่นแบบมีความสุขจะประสบความสำเร็จนะเล่นแบบแฮปปี้ครับไม่คิดมากเสียก็คือเสียเพราะมันเป็นเกมกีฬามีแพ้มีชนะมีเสียแต้มมีได้แต้มเราต้องยอมรับมันให้ได้นะเวลาได้แต้มหรือเสียแต้มเราต้องยอมรับผลที่มันออกมาแต่ว่าเราต้องทำให้มันดีที่สุดก่อนผลออกมาจะแพ้หรือชนะก็ขอให้แพ้แบบมีความสุขแล้วก็ชนะอย่างมีความสุขนะเป็นแชมป์มันยากเลยครับรักษาแชมป์มันยากกว่า